โดยนายพุทธิพงศ์ปุณกณันบอกว่าเมื่อดูผลนะครับการประกอบการ6เดือนแรกของปีนี้ไารสณีไทยมีรายได้14,087ล้านบาทต่ำกว่าเป้า1734ล้านบาทมีกำไร1,060ล้านบาทซึ่งต่ำกว่าเป้านะครับ1,059ล้านบาท เนื่องจากรายได้จากการให้บริการส่งด่วนพิเศษหรือ EMS ในประเทศลดลงเพราะคู่แข่งเอกชนขยายจุดบริการและกำหนดค่าบริการต่ำทำให้ส่วนแบ่งการตลาดและรายได้ของไปรษณีย์ลดลงไป2-3เท่านะครับซึ่งไปรษณีย์ไทยจะต้องเร่งปรับปรุงและดำเนินง,งานรวมถึงภาพลักษณ์ขององค์กรเพื่อแข่งขันกับภาคเอกชนให้ได้ โดยดึงจุดแข็งที่มีครับเช่นพนักงานรู้จริงในพื้นที่มีความชำนาญในการส่งมีความเป็นมิตรกับคนในชุมชนที่ยังเชื่อใจพนักงานนำจ่ายมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นนะครับพร้อมกับนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเพื่อรองรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลนะครับขณะที่กระบวนการตรวจสอบพัสดุหาสารเสพติดวัตถุต้องสงสยัยจะต้องเข้มข้นให้มากยิ่งขึ้นเทียบเท่ากับต่างประเทศ ส่วนข้อร้องเรียนปัญหาต่างๆจากพี่น้องประชาชนจะต้องหาข้อมูลหลักฐานและชี้แจงอย่างรวดเร็วและโปร่งใสเพื่อให้ประชาชนมั่นใจโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอนะฮะได้สั่งการให้บ้านในบอร์ดของผู้บริหารศึกษาศักยภาพขององค์กรหาจุดอ่อนจุดแข็งรวมถึงแผนงานการดาเนินงานให้แข่งขันกับภาคเอกชนได้โดยมีเดทไลน์ครับนำเสนอภายใน1เดือนครับ